ผมนะครับทุกคนอาจจะพาลุยน้ำไปดูเลยนี่ครับนะครับต้นข้าวที่สมบูรณ์แบบนี่ครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่อย่างเดียวยังบ่พอนะครับแต่ก็ดีด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแปลงทดลองผมนะครับนี่ครับก็ใหญ่นี่ครับดูชัดๆนะครับทุกคนนี่ครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่แต่ก็ดีมากเลยนี่ครับทุกก้อนนะครับนี่ครับก้อนนี้ครับนี่ครับก้อนใหญ่ใช่ก้อนเดียวนะครับโอ้เยอะมากเลยครับนี่ครับตรงกลางน้ำผมกำลังเอาใส่นะครับนี่ครับมันแตกก้อนแบบนี้เลยครับเบิ่งไว้เด้อนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ต้นเขามันกำลังแตกก้อนนี่ครับนี่มันจะแตกออกมาแบบนี้มันแตกออกมาแล้วอย่าว่ามันสูงครับมันไม่สูงเลยครับให้ว่ามันสูงนี่แตกออกเห็นบ่ครับนี่ครับก้อนนี้ยิ่งใหญ่มันจะแตกออกมากลางขากลางแขนออกนี่ครับก้อนนี้เห็นบ่ครับมันกลางด้านขาเอาน้ำใส่นะครับต่อไปผมจะเพิ่มน้ำนี่ครับตอนนี้นะครับผมกำลังเพิ่มน้ำใส่นะครับให้น้ำเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับเพราะว่าข้าวของผมกำลังแตกก่อสมบูรณ์แบบนะครับก่อใหญ่นี่ครับนี่ครับหญ้าก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนนี่ครับหญ้าเครือนะครับมาดูกอเล็กครับกอเล็กก็ใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะดูแต่กอใหญ่ๆนี่กอเล็กก็กำลังแตกครับนี่ครับนี่บุครับนี่ครับกอเล็กๆกำลังแตกกอรูปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมโรคลิปทุกวันนะครับนี่ครับหน้าข้าวของผมนี่ข้าวกอใหญ่เห็นไหมครับกอนี่ลำต้นแบนๆมันจะเป็นแบนนะครับนี่แบนใหญ่นะครับคือต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่มันจะแบนๆนะครับนี่ครับมันจะแบนๆนี่ดูชัดๆนี่ครับนี่คือต้นข้าวที่พ่อปุ๋ยนะครับเขียวหน้านะครับเขียวเป็นเดือนแล้วครับทุกคนนี่ครับเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะกอนี่ต้นนี้นี่ครับชูไม่ดูชัดๆไปเลยนะครับซูมดูนะครับนี่ครับตัวนี้ก้อนนี้ยิ่งใหญ่นะครับตรงกลางก็ยิ่งใหญ่นะครับนี่ตรงกลางนู่นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเติมน้ำนะครับนี่ผมจะเพิ่มน้ำเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ให้ยากขึ้นนะครับให้มันปุ๋ยขี้ควายของผมที่ผมใส่กระจายเป็นน้ำหนามนะครับถ้าผมเติมน้ำไปแล้วนะครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ก็กอใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับมุมนี้นี่ครับกอใหญ่นะครับเขียวต้นเขียวปึ๊ดไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดำปึ๊ดไปเลยนี่ครับก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุกคนกับปุ๋ยเคมีบ่หลายครับใส่หน่อยๆครับแต่ว่าผมเน้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับนี่ครับเขียวดนเขียวนาน